การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาในวันที่31ตุลาคมนี้แต่เมื่อวานนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นการมาครั้งแรกของนายกเศรษฐาทวีสินในการมาตอบกระทู้ถามสดของสสนะครับถามว่านานแค่ไหนแล้วอันนี้ครั้งแรกของคุณเศรษฐ,ฐาก็จริงแต่ว่าถ้าย้อนไปดูรัฐบาลที่ผ่านๆมามคือในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์นะคุณพลท่าน,นผู้ชมฮะ<อ>ไม่เคยมาตอบกระทู้ของสสเลยนะฮะ ย้อนอกลับไปครั้งก่อนหน้านี้คือตั้งแต่สมัยปี55 oh. สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นการมาของนายกเสษฐาเมื่อวานเป็นการมาของนายกที่มาตอบกระทู้ของสสครั้งแรกในรอบ11ปี oh. ทั้งที่ข้อบังคับการประชุมสภา,านี่นายกจะต้องมาตอบ กระทู้ของสสนะพาไปเจาะลึกกันหน่อยเพราะว่าระบุเอาไว้ชัดเจนเลยคุณเปิงคุณผู้ชมเป็นการตอบก,กระทู้ของนายกรัฐมนตรีที่ระบุเอาไว้ตามข้อบังคับการประชุมสภาพศ2562อยู่ในข้อที่151นะคะบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเนี่ยจะต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อไปตอบก,กระทู้ถามในเรื่องนั้นๆด้วยตนเองเว้นแต่ว่า ข้อยกเว้นก็มีเหมือนกันนะมีเหตุจําเป็นอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ทําให้ไม่อาจตอบกระทู้แต่ยังไงก็ตามต้องแจ้งเหตุที่จําเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือว่าในในวันประชุมสภาและให้กําหนดว่าจะมาตอบกระทู้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะมาเป็นคนตอบคําถามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือด้วยเหมือนกันนะ ต่อประธานสภา,าก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามแล้วก็ระบุเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีค่ะ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดินเอามาให้ดูชัดๆเพราะว่ามีระบุเอาไว้จริงๆในข้อบังคับการประชุมของสภายอย่างชัดเจนเรื่องของการตอบกระทู้ของนายกรวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยค่ะคือที่ผ่านมาเราจะเห็นนายกมอบหมายรัฐมนตรีหลายๆคนมาให้ตอบแทนมาตอบแทนและหลายครั้งรัฐมนตรีที่รับมอบหมายก็ไม่สะดวกด้วยเ <c oughs> นี่ยนะฮะก็เลยมีเสียงทัก ทวงมาจากสสโดยเฉพาะฝั่งฝ่ายค้านกันอยู่บ่อยๆตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านๆมาด้วยนะครับทีนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้อยากจะพาไปดูกันหน่อยว่าดุเดือดตั้งแต่เบโชนะฮะสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์คุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีจากรวมไทยสร้างชาติและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลปรากฏว่าคุณเศรษฐาเลือกตอบกระทู้ถามสดสอง กระทู้จากสากระทู้ที่ไม่ตอบคือไม่ตอบกระทู้ของคุณชัยธวัฒน์ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการมอบหมายครับให้พันตำรวจเอกทวีสอดจองรัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้ตอบแทนแต่การที่นายกเสรถามมาแล้วแต่ว่าไม่ตอบกระทู้ของคุณชัยธวัฒน์ก็เลยทำให้คุณชัยธวัฒไม่พอใจแล้วหลังจากนั้นก็ประท้วงกันวุ่นลามไปถึงรองประธานสภาเลยนะฮะ การเดินทางที่ท่านนายกจะตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิกอีกสองท่านแต่ไม่ตอบของผมโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องการจะถามเพราะอะไรในฐานะที่เป็นคณะมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันผมก็จะชี้แจงตามความเป็นจริงเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับความเข้าใจครับในเมื่อท่านนายกมาแล้วก็อยากให้ตอบกระทู้ให้ครบถ้วน ถ้าเกิดท่านมีเหตุจําเป็นก็รบกวนท่านนายกร่างหนังสือตอนนี้เลยผมก็ต้องถามท่านประธานตรงๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับ151แล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้ตรงไปตรงมาครับวันประชุมวันสุดท้ายแล้วฝากถึงท่านนายกผมเข้าใจว่าคงฟังผมอยู่มาตอบกระทู้เถอะครับนะฮะอย่าหนีสภาเลยนะครับท่านครับผมประทรวงครับท่านอ่านไม่หมดนะครับมาตาไอข้อบังคับข้อ151คําพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพวกผมไม่หนีครับพวกผมมาจากประชาชนครับท่านประธานครับผมเสียหายครับผมขอใช้สิทธิ์พิาดเพีงนิดนึงครับรอบแรกผมอ่านให้ครบแล้วครับแต่เมื่อเพื่อนสมาชิกอยากถามให้ผมอ่านให้ครบอีกครั้งหนึ่งวรรคที่สามอ่านพร้อมกันนะครับท่านประธานครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ทจะไม่ตัดในพูท่านท่านวิโรจน์เอาแต่แต่วักแรกเลยครับเอาเเออาาวรรคแรกวรกสองนี่ผมอ่านไปครบแล้วนะครับเอาวรกสองเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยนะครับ เนี่ยฮะจากนั้นก็ปะทะคารมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งปะท้วงไปลามไปจนถึงคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเนี่ยนะครับทีนี้สุดท้ายเนี่ยสสพักเก้าไกลก็ยังคงมีการประท้วงอยู่เป็นระยะจนกระทั่งคุณชัยธวัฒน์ตัดสินใจฮะบอกว่าจะไม่รอนายกมาตอบกระทู้ตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ขอตั้งกระทู้ถามสดนายกนะครับจากนั้นพอสถานการณ์ กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ามาสู่การตั้งกระทู้แรกเป็นการตั้งคำถามจากคุณอัครเดชเห็นว่ามีการแซวกันเรื่องของถุงเท้าอีกแล้วฮะช่วงนี้ท่านนายกไม่ใช่แค่ในสภา,านะไปไหนก็มีแต่คนแซวว่าวันนี้ท่านนายกจะใส่ถุงเท้าสีอะไรเมื่อวาน,นี้ก็กลายเป็นหนึ่งประเด็นที่คุณอัครเดชหยิบมาแซวท่านนายกด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะโดยกระทู้จากคุณอัครเดชหลักๆจริงๆเนะี่ยคุณผู้ชมถามท่านนายกถึงผลประโยชน์ค่ะ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเดินทางไปหลายประเทศเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ได้รับตําแหน่งเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคุณอัครเดชบอกเลยจัวหัวก่อนเลยตอนพูดบอกว่าผมขอถามคําถามแรกแต่วันนี้จะไม่ถามว่าท่านนายกใส่ถุงเท้าสีอะไรนะเพราะว่าโซเชียลคงให้ความสนใจเรื่องถุงเท้าของท่านคือคุณอัครเดชเนี่ยถึงขั้นเอ่ยเลยบอกเป็นความน่ารักส่วนตัวของท่านแต่ก็มองว่าท่านใส่ถุงเท้าสีอะไรก็เป็นเรื่องปกติถ้าท่านไม่ใส่ถุงเท้านั่นแหละ ผิดปกติมากกว่านี่นะคะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีพอคุณอัครเดชแซลมาแบบนี้ก็ตอบเหมือนกันว่าเมื่อวานใส่ถุงเท้าสีอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเองค่ะขอจริงจน,นะครับว่าผมให้เกียรติทางสภาเสมอถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นผมก็จะพยายามมาตอบกระทู้ข้อสงสัยที่ทางท่านสมาชิกหลายๆท่านมีอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็น หน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญตัติใส่เนคไทสีส้มใส่ถุงเท้าสีเขียวครับวันนี้เรา นี่จริงๆแล้วคุณอัครเดชบอกว่าไม่ถามนะว่าใส่ถุงเท้าสีอะไรแต่ท่านนายกมีคําตอบให้ว่าใส่เนคไทสีส้มเมื่อวานนี้วันพฤหัสด้วยแล้วมั้งเนาะใส่สีส้มแต่ว่าถุงเท้าเนี่ยใส่สีเขียวและท่านนายกก็ชี้แจงกระทู้นะคะที่คุณอัครเดชถามเรื่องของการเดินทางไปต่าง,ป,างประเทศประเทศไทยได้อะไรท่านนายกก็ย้ําว่าเป็นการไปพบระดับผู้นําเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการด้านการค้าการลงทุนและเมื่อวานนี้คุณอัครเดชมีถามอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะซึ่งท่านนายกเอง ก็บอกรายงานสถานก,การณ์ล่าสุดตอนนี้กลับมาแล้ว4,000กว่าคนแต่ยังคงติดปัญหาในการจัดการต่างๆมีแรงงานบางส่วนเปลี่ยนใจไม่อยากเดินทางกลับมาเพราะว่ามีการเพิ่มแรงจูงใจจากนายจ้างท่านนายกย้ําว่าก็รู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยสะท้อนถึงปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลคํานึงถึงตลอดต้องนําชีวิตไปแลกกับเงินจํานวนหนึง่งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคะแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้ว ว,ว่าสงครามนี้จะพัฒนาความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นก็ย้ําอีกครั้งว่านโยบายเศรษฐกิจการเงินการคังของประเทศจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องคนไทยทุกคนและเมื่อวานนี้ท่านก็ย้ํานะคะว่าพยายามอย่างเต็มที่ในการพาคนไทยกลับบ้านให้ได้มากที่สุดค่ะนี่นะฮะอันนี้นอกจากจะถามจะตอบกันก็มีการแซวกันด้วยนะเรื่องของสี จากถุงเท้ากลายเป็นสีเนคไทด้วยบอกว่าตัวเองใส่เนคไทสีส้ม<อ>ถุงเท้านี่ปกตินายกเศรษฐามักจะใส่สีออกแดงๆดมพูออชมพูสดๆนะแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกตัวเองใส่ถุงเท้าสีเขียว<อ>นะฮะทีนี้หลังจากกระทู้ของทางด้านคุณอัครเดชแล้วก็เป็นกระทู้ของทางคุณชัยชนะ,ะเดชโชค,ครับปรากฏว่าก่อนที่จะถามนายกเกี่ยวกับเรื่องของการปราบพนันออนไลน์ปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย แซวก่อนอแซวกลับไปที่คุณอัครเดชที่ตั้งกระทู้แรกเมื่อสักครู่บอกนายกไปกินยาเบาหวานหน่อยนะนะหายาเบาหวานหน่อยนะ,ะเพราะว่าคุณอัครเดชเนี่ยชงหวานเลอะเกินฮนะแต่ก่อนที่ผมจะเข้าคำถามฝากคนณะที่มา่านายกหายาเบาหวานให้ท่านนายกทานด้วยนะครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกผมท่านอัครเดชวงพิชรโรดชงหวานเลอเกินครับ <laughs> ทานายกอย่าลืมทานยาเบาหวานด้วยนะครับ <laughs> และเจ้าหน้าที่สภาเอาอยาฆ่า,ามดมาในสภาด้วยเมื่อกี้มดขึ้นเลยครับผมนั่งฟังกระทู้ถามสดเมื่อกี้ครับเพิ่งตรวจร่างกายไปนะครับไม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันไม่ได้สูงแต่ว่าก็ขอบคุณท่านอัครเดชสำหรับคำชมก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็จะไปตรวจใหม่ดูทิน้ำตาลขึ้นหรือเปล่า นะโว่อนจะเข้าคำตอบคำถามกันได้ที่แซวกันทั้งคู่ทั้งสองคนเลยเป็นสีสันนะคะตั้งแต่เรื่องสีของชุดของถุงเท้า<อ>มาจนถึงเนี่ยชงหวานเนี่ยเรื่องหายาเบาหวานแซวก,กันอย่างนี้นาะยกก็ตอบไปตรวจร่างกายมาแล้วความดันปกติ<อ>แล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยนะฮะส่วนเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระนาะยกเองก็ตอบเหมือนกันนะฮะบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปหารือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำชับให้จัดการเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องของพาดานออนไลน์เรื่องของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาด รวมถึงจับกลุ่มผู้ที่กระทําผิดกฎหมายในต่างประเทศมาดําเนินการที่ผ่านมาก็ได้มีการตั้งชุดและก็ทีมที่ติดตามแก้ปัญหาผ่านศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องนะครับแล้วก็ให้เกิดความร่วมมืออย่างครบวงจรเอาละอันนี้ก็คือบรรยากาศภาพรวมอของการตอบกระทู้ของนายก